ต่อให้คุณมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนเหมือนกับเราต่างกับเราหรือว่าคุณจะรักสถาบันเองก็ตามคุณก็โดนได้เหมือนกันอ่ะเขาไม่ถูกใจคุณเขาไม่พอใจเขาเดินไปแจ้ง112คุณยังไงก็ได้การที่อัตราโทษขั้นต่ำคือ3ปีเนี่ยทำให้ศาลไม่สามารถจะลงโทษน้อยกว่านี้ได้ไม่มีข้อยกเว้นความผิดเพราะฉะนั้นต่อให้วิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะอะไร ก็ยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ดันไปอยู่ในหมวดของความมั่นคงซึ่งหมวดความมั่นคงกลายเป็นว่าใครๆก็ได้ที่จะกล่าวหาคือมันก็จะมีคนที่อาจจะไม่ได้มีเป้าประสงค์ทางการเมืองโดยตรงอะนะคะอย่างเคสของคุณวารุณีเนี่ยโพสต์ภาพหนึ่งภาพแล้วก็แคปชั่นเองตัวคอมเมนต์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เลยเราจำเป็นที่จะต้องเอาผิดเอาโทษกับคนที่โพสต์ภาพมีมในลักษณะนี้หรือเปล่าคำถามที่เป็นหัวใจเลยก็คือว่าสังคมได้อะไรจากการดำเนินคดีในลักษณะแบบนี้มันรวมเอาความผิด3อย่างเข้าไว้ด้วยกันในมาตราเดียวเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต่อคนตั้งแต่เรื่องของการดูหมิ่นไปจนถึงอาฆาตมาตร้ายเนี่ยด้วยกรอบเดียวกันหมดเลยคือมีอัตราโทษตั้งแต่3ถึง15ปีทีนี้พอเราไม่มีวิธีคิดในเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างก็เลยถูกตีความว่าทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศอย่างเกตเนี่ยหนูก็สนิทแล้วก็เคยแบบนั่งกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันด้วยความที่มันเห็นหน้ากันทุกวันอะคือแล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่รู้เราจะทำอะไรได้บ้างมันก็กลายเป็นว่าบางจังหวะเราก็นั่งแบบว่านั่งซึมแล้วก็แบบว่าคิดถึงเพื่อนอะเหมือนเอาจริงๆให้พูดตามตรงอะแค่แตกสลายมันยังแตกสลายไม่ได้นะพี่เพราะว่าแบบถ้าเราแตกสลายไปตอนเนี้ยเพื่อนๆที่อยู่ข้างในเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าเราจะสู้กันยังไงจริงๆหนูรู้สึกว่าคนมันไม่เห็นความรุนแรงที่มันมาในมันมากับความเงียบอ่ะจริงก็มี2อย่างที่สามารถทำได้หนึ่งก็คือการนิรโทษกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปในทางที่เป็นคุณขึ้นเนี่ยจะเอามาใช้กับผู้ที่ต้องโทษอยู่โดยอัตโนมัติคือถ้าเป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่านจริงๆนะอันนี้หมายว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาธิปไตยการขบคิดเรื่อง112เป็นเรื่องจำเป็นนะและการยอมรับว่ามาตรานี้มีปัญหามีผู้ได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็พยายามจะเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจที่รัฐบาลควรกระทำต่อให้คนข้างนอกแบบจะมองว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้อะแต่การเคลื่อนไหวการซัพพอร์ตการทำกิจกรรมที่พูดถึงผู้ต้องขังทางการเมืองอะหรือเขาได้รับจดหมายจากคนข้างนอกเพื่อนเขาเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้รับกำลังใจถ้าคนออกมาพูดกันเยอะๆออกมาพูดกันมากๆช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์พูดถึงคนที่โดนกระทำพูดถึงคนที่โดนกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนี้คนละนิดคนละหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันถึงจะเป็นการต่อสู้ในระยะยาวได้